ก็ต้องเรียนว่าสำหรับงบประมาณปี65นี้ก็จำเป็นที่จะต้องเป็นงบประมาณเพื่อที่จะฟื้นฟูประเทศไม่ว่าโควิด19นะครับสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้เนี่ยจะจบลงหรือไม่จบลงภายในสิ้นปีงบประมาณ64นี้แต่เราต้องยอมรับครับว่าพี่น้องประชาชนเยอะเลยทีเดียวผู้ประกอบการรายย่อยนะครับ SME รายเล็กรายน้อยมากเลยทีเดียวครับที่จบลงไปแล้วดังนั้นนะครับงบประมาณในปี65นี้จำเป็นที่จะต้องตอบโจทย์ปัญหาของประเทศจำเป็นที่จะต้องตอบโจทย์นะครับผลกระทบที่ประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยได้รับอยู่แม้ว่างบประมาณนะครับจะลดลงเหลือ 3.1 ล้านล้านแต่ว่าพรรคก้าวไกลเรามีแนวทางนะครับแล้วก็เสนอว่างบประมาณควรจะจัดสรรอย่างไรเพื่อจะแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นผลกระทบนะครับจากการลดลงของนักท่องเที่ยวการหดตัวทางเศรษฐกิจปัญหาการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เห็นได้ชัดเลยนะครับจากการแพร่ระบาดของโควิดแต่มันเผยให้เห็นแล้วว่าสังคมไทยนั้นมีความเหลื่อมล้ำมากขนาดไหนรวมถึงปัญหาเรื่องระบบสังคมระบบรองรับทางสังคมที่ยังไม่เพียงพอนะครับการอภิปรายของพรรคก้าวไกลจะแสดงให้เห็นว่าการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลนี้ผิดฝาผิดตัวไร้สามัญสำนึกอย่างไรนะครับก็ได้เตรียมผู้อภิปรายเอาไว้20ท่านนะครับด้วยเวลาที่เราได้รับการจัดสรรมานะครับเราได้เวลาทั้งสิ้น300นาทีก็จะแบ่งการอภิปรายวันละ100นาทีนะครับสำหรับวันนี้นะครับการอภิปรายก็มีประมาณ6ท่านนะครับก็จะเป็นการเปิดอภิปรายโดยคุณวิโรจน์ลัคนาดิศรนะครับที่จะมาอภิปรายให้เห็นภาพนะครับว่างบประมาณปีนี้มันไร้สามัญสำนึกอย่างไรแล้วก็จะตามด้วยคุณศรีกัญญาตันสกุลนะครับที่จะแสดงให้เห็นว่ากฎหมายต่างๆนะครับกรอบวินัยทางการเงินการคลังต่างๆที่รัฐบาลนี้เองนะครับเขียนเอาไว้ตั้งแต่ยุคคสช.แล้วมันมามีผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณอย่างไรนะครับส่วนอีก4ท่านที่เหลือนะครับก็จะมีนายแพทย์วาโยอัศวรุ่งเรืองนะครับที่จะพูดถึงเรื่องของงบประมาณด้านสาธารณสุขมีคุณวันวิภาไม้สนนะครับที่จะพูดถึงงบประมาณด้านสวัสดิการประชาชนและอีก2ท่านก็จะเป็นงบประมาณที่จะฟื้นฟูการศึกษานะครับซึ่งที่ผ่านมาเพราะโควิดเนี่ยทำให้การศึกษาของเด็กนักเรียนเยาวชนมีการติดขัดนะครับสะดุดลงต้องเรียนรู้จากที่บ้านนะครับต้องเรียนจากบ้านแล้วเราจะจัดสรรงบประมาณอย่างไรเพื่อมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับก็จะเป็นส.ส.ปฏิพัฒน์สันติภาดาแล้วก็อาจารย์สุรวาททองบุครับสำหรับการอภิปรายในวันนี้ครับไม่ทราบมีคำถามเพิ่มเติมอะไรไหมครับครับก็ต้องเรียนนะครับว่าด้วยการจัดสรรงบประมาณนะครับของรัฐบาลนี้ที่พรรคก้าวไกลได้ดูแล้วในรายละเอียดเนี่ยพรรคก็มีมตินะครับที่จะไม่สามารถที่จะเห็นชอบให้ผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2565ได้นะครับซึ่งก็การอภิปรายเราก็จะเรียกร้องนะครับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเนี่ยได้ดูรายละเอียดนะครับแล้วผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วครับที่เราจำเป็นที่จะต้องมีผู้นำประเทศคนใหม่นะครับเราจำเป็นที่จะต้องมีรัฐบาลที่จัดสรรงบประมาณโดยเห็นหัวประชาชนมากกว่านี้นะครับแล้วก็เรียกร้องครับให้พลเอกประยุทธ์นั้นต้องลาออกลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับครับถูกต้องครับนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับคุณพิธานี่เป็นคนกลับ